ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง5ผักพื้นบ้านประโยชน์หลากหลายหากินได้รอบร,รัว้วฉบับภาคเหนือ ตอนย้อนตอนย้อนเริ่มต้นทักทายครับผมในอีพีนี้เนี่ยเป็นภาษาเหนือกันบ้างดีกว่าแน่นอนว่าจะต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาคเหนือมาฝากทุกคนอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดกันถึง5ผักพื้นบ้านของภาคเหนือกระเจ้ามีอหยางที่มันเป็นประโยชน์หากินได้ง่ายตามรั้วตามบ้านพ้องครับแปลออกนะคะเพราะว่าเคยเรียนที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบอาหารเหนือมาก ม,มันจะมีไหมพี่แหวคือถ้าพูดอะและ AP พนี้นะครับที่เราจะมาพูดคุยกันนั่นก็คือพืชผักผลไม้ของภาคเหนืออันนี้คือเฉพาะเจาะจงเลยนะเฉพาะภาคเหนือผัพกพื้นบ้านของภาคเหนือที่มีประโยชน์และมีอยู่ทั่วไปหากินได้ง่ายมีอะไรบ้างครับ พี่แววอย่างแรกเลยที่ขึ้นมาในหัวนะคะแล้วก็ชอบกินมากแล้วภาคกลางไม่ค่อยมีขายนะคะก็คือผักเชียงดาค่ะอ่าผักเชียงดาผักเชียงดานี่มีประโยชน์มากเลยนะคะต่อไปนะคะชื่อไม่เพราะแต่ประโยชน์ดีค่ะผักขี้หูดค่ะผักขี้หูดค่ะผักเซี่ยวค่ะผักเซี่ยวมะอึกอึกอึกค่ะมะอึกอึกอึกแล้วก็อันนี้พี่แววชอบโดยส่วนตัวนะคะเป็นผลไม้บ้างนะคะเออก็คือบัวหิมะค่ะจะมีเฉพาะภาคเหนือค่ะภาคอื่นมีน้อยค่ะ ครับผมแล้วแต่ละชนิดมันมีคุณประโยชน์ยังไงบ้างครับที่เราพูดพูดกันมาครับพี่แววครับอย่างแรกเลยผักเชียงดาเนีคะเสียงพี่แววแบบเป็นวิชาการมากขึ้นเลยนะ,ะ <c oughs> ผักเชียงดาสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ค่ะครับเพราะนี้ผักนี้มีประโยชน์นะคะแล้วก็มีผัก เชียงดาจะมีสารอีกตัวหนึ่งเรียกว่าเบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนเนี่เหมาะกับน้องๆมากเลยนะคะคพอป้องกันจอประสาทตาเสื่อมตอนนี้เราต้องยอมรับนะคะเด็กๆต้องทำกันบ้านดูในดูคอมพิวเตอร์เยอะนะคะคตัวผักเชียงดาจะมีเบต้าแคโรทีนค่ะผักนะคะมีสารอาหาร คลายยาแต่ไม่ใช่ยาแต่ถ้าเรากินต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะทำให้สุขภาพของเราดีส่วนผักขี้หูนะชื่อไม่เพราะนะคะแต่มีธาตุเหล็กสูงปรี๊ดพี่แววเคยพูดใน e ีพีก่อนๆนะคะว่าธาตุเหล็กพกออกซิเจนไปเลี้ยงสมองผ,ผักขี้หูดนี่มีวิตามินซีแล้วก็ธาตุเหล็กเยอะคะ่ะคถึงแม้จะไม่มีรสเปรี้ยวเลยนะคะ ส่วนมากนะคะผักทางผักที่มีผักพื้นบ้านที่มีคุณค่าทางโภชการจะมาพร้อมกับสับคุณทางยาค่ะคผักเซี่ยวจะมีสับคุณทางยาแก้ไอได้ครับแล้วก็มะอึกขับเสมหะค่ะแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนสูงปี๊ดเลยหน้าร้อนนะคะแนะนําให้กินผักผลไม้ที่มีเบต้าแคโรทีนเพราะจะให้คุณสมบัติคล้ายกับกินครีมกันแดดเข้าไปป้องกันแสงแดดได้ส่วนบัหิมมากของพี่แววนะคะมีมากในภาคเหนือ,อน,นี้นะคะภูมิใจนะคะมีรสหวาน แต่ให้พลังงานน้อยมากมีใยอาหารที่ทําให้จุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกายของเรา โปรไบโอติกในร่างกายของเราจเจริญเติบโตได้ดีค่ะครับช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดีอีกด้วยเนาะนอกจากผักแล้วก็ผลไม้บัวหิมะแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์อย่างอื่นอะไรอีกบ้างครับที่เราควรจะต้องสนับสนุนให้คนในท้องที่ของเราเนี่ยหันมาบริโภคผกักประจําท้องถิน่นส่งผลดียังไงบ้างครับก็คือก็คือสนับสนุนเกษตรกร,กรในท้องถิ่นของเรานี่มีความสําคัญมากนะคะสร้างความผูกพันในชุมชนของเราแล้วก็ข้อสําคัญคือความปลอดภัยด้านสารเคมีอันนี้ที่แบ รคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็อีก การที่เรากินผักพื้นบ้านในท้องถิ่นของเราเปรียบเสมือนว่าเรามีตู้เย็นรอบชุมชนเลยเราไม่ต้องซื้อตุนไว้เวลาเราซื้อตุนบางทีมันเผลอไม่ได้กินนะคะอาจจะเน่าเสียนะคะเราถ้าเราเลือกกินผักที่มีท้องถิ่นของเรานะคะก็เดี๋ยวไปซื้อเอาากน,นอกบ้านได้ไม่ต้องไม่ต้องซื้อตุนไว้ค่ะแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นผักพื้นบ้านแบบนี้ราคาก็ไม่แพงนะกรำมนึงถ้าต่างจังหวัดผมว่า5้าบาทสิบาทราคาประมาณนี้ก็ยังมีให้เราเนี่ยมีแถมด้วยค่ะมีแถมให้อะคุณป้าคุณน้าแบบเอาไปสามสี่มัดแบบนี้ พอได้ฟังแบบนี้แล้วนะครับหลายๆคนก็เริ่มหันซ้ายหันขวามองไปรอบๆบ้านของตัวเองแล้วล่ะครับว่ามีผักเชียงดาขี้หูผักเสี้ยวมะอึกหรือว่าบัวหิมะอยู่หรือเปล่าถ้ามีแล้วก็อย่าลืมแล้วกันนะครับนำเอาผักพวกนี้นะครับมาประกอบอาหารสํารวจดูแลกันนํามาบริโภครับรองว่าหาง่ายคุณประโยชน์มีแบบครบครันแน่ๆเลยล่ะครับ ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่อง